พวงเพชรห่วง219วัดชายแดนใต้หลายแห่งเจอน้ำท่วมหนักสั่งเร่งช่วยเหลือด่วนพวงเพชรห่วงวัดในจังหวัดชายแดนใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมพระเดือดร้อนสั่งติดตามช่วยเหลือด่วนย้ำให้รายงานต่อเนื่องวันที่28ธนาคารค0.2566นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่โดยเฉพาะจ.นราธิวาสยะลาและปัตตานีที่ประสบปัญหาหนักสุดในรอบ50ปีจึงเป็นห่วงคณะสงฆ์และวัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.เร่งสำรวจและประสานช่วยเหลือโดยด่วนจากการสำรวจวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดจำนวน219วัดพบว่าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนวัดที่ประสบอุทกภัยมากที่สุดจำนวน22วัดจังหวัดยะลาจำนวน53วัดและจังหวัดปัตตานีจำนวน8วัดมีจำนวนพระภิกษุและสามเณรผู้ประสบภัยจำนวน94รูปและแม่ชีจำนวน2คนปัญหาที่ประสบเป็นน้ำท่วมขังและน้ำท่วมสูงบริเวณวัดและเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านนางพวงเพชรกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ครั้งนี้ถือว่ามีความรุนแรงและประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพบไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในส่วนของวัดวาอารามและคณะสงฆ์ได้สั่งการให้พ.ศ.สำรวจความเสียหายเร่งด่วนและประสานความช่วยเหลือไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส.อ.บ.ต.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยามสภากาชาติไทยและทางจังหวัดเบื้องต้นทางจังหวัดได้จัดถุงยังชีพนำถวายและให้ความช่วยเหลืออื่นตามที่จำเป็นพร้อมกันนี้ได้กำชับให้พ.ศ.จ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและให้รายงานอย่างต่อเนื่องย้อนชีวิตคู่มีปัญหาเป็กกี้ถากูลเพิ่งเปิดใจเมื่อไม่กี่เดือนถึงกับหลั่งน้ำตาย้อนชีวิตคู่มีปัญหาเป็กกี้ถากูลเพิ่งเปิดใจเมื่อไม่กี่เดือนถึงกับหลั่งน้ำตากับปัญหาใหญ่ที่ทั้งคู่พยายามปรับกันมาก่อนล่าสุดประกาศจบชีวิตแต่งงานทำแฟนๆช็อกเลยส่งท้ายปีอีกแล้วเป็กกี้ศรีธัญญาหลังเพิ่งแต่งงานไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วล่าสุดโพสต์ประกาศจบชีวิตคู่ถากูลสามีที่คบหากันมานับ10ปีว่าเป็กกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเป็กกี้และคุณถากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากค่ะถ้าทุกคนกลัวเป็กเหงารบกวนจ้างงานได้ที่เบอร์080-555-4666คุณออยพจกเบอร์เดิมลายเดิมนะคะติดต่อคุณถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับงานเป็กอีกต่อไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะโดยหากย้อนชีวิตคู่เป็กกี้และอดีตสามีเพิ่งออกมาเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานกว่า7เดือนผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ออกอากาศเมื่อวันที่1สิงหาคม2566ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยกับปัญหาใหญ่ที่พยายามปรับกันของทั้งคู่ซึ่งอาจจะมีส่วนกับการประกาศยุติชีวิตคู่ครั้งนี้หรือไม่ตอนนี้เป็นสามีภรรยากันมา7เดือนเป็กกี้ใช่ตั้งแต่ธันวาคมจากแฟนเป็นสามีภรรยามันเปลี่ยนไปไหม
ฐากูลก็เปลี่ยนแปลงบ้างครับเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีบางอย่างที่อาจจะต้องปรับแก้กันมันก็เป็นเรื่องของชีวิตคู่มันมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่ทะเลาะกันหนักหน่วงห้าปีครั้งฐากูลคบกันมาเข้าปีที่10แล้วครับ5ปีแรกเรียกว่าหนักเลยเป็กกี้ก็มีทะเลาะกันเนื่องจากการทำงานและความเข้าใจไม่ตรงกันบางทีเราอยากให้การทำงานมันออกมาเป๊ะทิ้งความกดดันไปที่เขามีความเครียดมันขนาดนี้เลยเหรอแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาพูดมาว่าถ้านี่ไม่ทำงานเลยอยู่เฉยๆที่รักยังจะรักนี่อยู่ไหมก็เลยมีปัญหากันนี่ก็เลยบอกว่าถ้าเธอจะมีคุณค่าอะไรล่ะคนเราก็ต้องมีคุณค่าด้านการทำงานสิทีนี้เลยทะเลาะกันพอทะเลาะปุ๊บเขาไปไหนมาสักที่ระหว่างที่รอเรารู้สึกว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเคลียร์กันตอนทะเลาะเขาบอกว่าไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วทุบกีตาร์ด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเขาสติแตกทากูลผมจำไม่ค่อยได้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านนี้ที่ทะเลาะกันใหญ่ๆเลยด้วยทัศนคติที่เขาคิดว่าเงินสำคัญมากที่สุดในชีวิตแล้วผมมองว่าความสุขสำคัญกว่าเงินเอามาซื้อของได้ก็จริงแต่สุดท้ายถ้าร่างกายเรามันไม่ดีเราก็จะเป็นโรคภัยเงินจะเอามาใช้อะไรแล้ววันนั้นมันจบยังไงเบกกี้จบด้วยการแยกกันสักพักแล้วกลับมาเคลียร์กันค่อยๆ คุยกันด้วยความซอฟต์ลงฐากูลก็จบลงด้วยต่อไปนี้ผมมุ่งหน้าทำงานให้ดีให้มากขึ้นแล้วล่าสุดที่บอกว่าคุณเบกกี้งอนหนักมากแล้วเป็นปัญหาใหญ่เป็กกี้อันนี้เรียกว่าสงครามเย็นต้องอธิบายอย่างนี้ตั้งแต่10ปีที่คบกันคุณขาทำงานกับเป็กตลอดแล้วก็เขาตั้งใจทำหน้าที่ของเขาอย่างดีแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลังแต่งงานแล้วบ้านเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วมั้งเขาก็เลยไปค้นพบงานอดิเรกอย่างหนึ่งนั่นคือฐากูลปั่นจักรยานที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วเราแบบมีความสุขจริงๆตอนแรกไปปั่นจักรยานด้วยกันแต่ว่าด้วยแดดด้วยอะไรเขาเหมือนว่าไม่ชอบเป็กกี้เป็กเป็นอย่างนี้เวลาเขาไปทำกิจกรรมอะไรโอเคชีวิตคู่เรามีกันอยู่สองคนเราก็ไปทำด้วยกันมันจะได้เป็นกิจกรรมคู่ก็พยายามไปในทุกๆกิจกรรมที่เขาอยากไปกิจกรรมจักรยานก็เคยไปกับเขามาตอนนั้นไม่ชอบหรอกแต่ยินดีที่จะไปทีนี้พอไปเขารู้สึกว่าการปั่นตรงนี้ไม่พออยากลงถนนเขาก็ชวนไปปั่นที่พัทยาเขาบอกว่าแดดไม่แรงออก8โมงถึง11โมงแล้วเรารู้สึกว่าการปั่นหนึ่งแดดด้วยเครียดกลัวหน้าพังด้วยผู้หญิงอ่ะแล้วอีกประเด็นเวลารองเท้าติดเวลาเราปั่นแล้วเราหมดแรงขึ้นเนินมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันไม่สามารถสลัดให้หลุดได้เราก็บอกว่าพี่ถาช่วยด้วย 1-2 รอบแรกเขาก็ช่วยอยู่แต่พอรอบที่3ตอนเขามาช่วยเป็กเห็นสีหน้าเขามันมีความรู้สึกว่าเขาอยากสนุกของเขาแล้วเราเป็นภาระไม่รู้จริงไหมนะแต่ว่าในสายตาเลยรู้สึกว่าไม่ใช่เวของเรามาแล้วเป็นภาระกลับมากรุงเทพมหานครเป็กขายจักรยานทิ้งเลยแต่คุณถ่ายยังชอบอยู่จนการปั่นจักรยานทำให้มีปัญหาชีวิตคู่เป็กกี้มีมาเรื่อยๆมันค่อยๆมามีอยู่วันหนึ่งตื่นมาตีสามจะฉี่แล้วห้องเป็กเป็นสีดำก็ไม่เห็นหรอกว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่ตื่นมาตีสามพี่ถ่ายไม่อยู่บ้านเราตกใจไปไหนอะคิดว่าไปไหนๆแล้วข่มตาหลับตื่นมาอีกทีบ่ายโมงเปิดเฟซบุ๊กเขาดูเขาบอกว่าปั่นจักรยานเขาใหญ่มันสนุกและคุ้มค่ากับการมามากๆเลยครับฐากูลก็ไม่ได้บอกเขาทำงานด้วยมันอาจจะลืมเป็กกี้เป็กมั่นใจในตัวพี่ฐาอย่างหนึ่งเขาไม่นอกลู่นอกทางเรื่องผู้หญิงฐากูลมันคือกีฬาที่ผมชอบจริงๆแล้วผมเพิ่งไปชอบเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่มีเวลาทำอะไรเลยหนึ่ง
ทำงาน2ทำบ้านแต่ทีนี้มันถึงช่วงที่ผมอยากจะทำอะไรที่ผมชอบจริงๆแล้วที่วันนั้นให้รถกองมารับก็อยู่ด้วยกันผมก็บอกเขาว่าพรุ่งนี้มีงานด่วนเข้ามาเธอจะรับไหมแต่ว่ามันอาจจะต้องไปรถคันอื่นเป็กกี้มันเป็นช่วงเวลาช็อกอยู่ดีๆก็บอกว่าเดี๋ยวมีรถกองมารับถากูลวันนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันวันรุ่งขึ้นเธอแต่งหน้าแล้วบอกเธอเป็กกี้อ๋อพรุ่งนี้จะมีรถกองมารับนะแล้วเรารู้สึกว่าไม่ปรึกษากันก่อนเหรอเธอไปรถกองได้ไหมหรือว่ารถเรามีเอาคนมาขับรถไหมไปรถเราเองเธอจะไปไหนไม่ได้พูดก็พูดไปเลยว่าเธอไปรถกองนะเดี๋ยวรถกองมารับวันนั้นน้อยใจหรือโมโหเป็กกี้รู้สึกแย่เศร้ามากแล้วเลือกจักรยานไม่เลือกเราไปทำงานนะเราไม่ได้ไปเที่ยวนะแล้ววันที่เราเห็นเขาไปปั่นจักรยานที่เขาใหญ่เรารู้สึกยังไงเป็กกี้รู้สึกแย่นะแต่ไม่ชวนทะเลาะพยายามทำความเข้าใจอยู่แต่ว่าดวงจิตแตกคือวันที่มีรถกองมาารับนี่แหละความรู้สึกแบบนี้มันผ่านการเคลียร์มาหรือยังเป็กกี้ผ่านแล้วกำลังหาวิธีตรงกลางระหว่างกันและกันใจเป็กไม่ได้อยากจะห้ามฐานะว่าฐาอย่าไปเห็นเขามีความสุขเราก็ยินดีนะแต่ในใจของเราคือบาลานซ์หน่อยอย่าทำให้เรารู้สึกแย่เหมือนทอดทิ้งกันตรงนี้ทำงานนะเอาเงินมาใช้ด้วยกันอย่าทำแบบให้เรารู้สึกว่าเลือกทางนั้นทิ้งเราไปเลยแบบเธอไปทำอะไรเธอก็ไปมันรู้สึกอย่างนั้นถากูลจริงๆมันเป็นแค่แมตช์เดียวเราวางแพลนไว้แล้ววันนั้นผมถามเขาจะรับไหมงานนี้ก็ถามก่อนหน้านี้มีคุยกันไหมถากูลไม่ค่อยคุยกันเป็กกี้ใช้วิธีเงียบถาเองก็มีมุมน้อยใจเป็กกี้เหมือนกันถากูลผมคอยซัพพอร์ตเขามาตลอดคอยช่วยเขาดูทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นวันหนึ่งมันถึงจุดที่ชีวิตเรามันมีความสุขมากแล้วมากจนบางทีเราเลือกมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เราพอจะมีคือผมเป็นแบบนั้นวันนี้เรากลับมาคุยกัน 100% หรือยังมีอะไรคาใจอยู่ก่อนหน้านี้เป็นเดือนเลยที่ไม่คุยกันเป็กกี้ไม่รู้จะเริ่มต้นที่อะไรหนึ่งตรงนี้มันไม่มีใครผิดใครถูกเพราะเขาก็อยากไปทำในสิ่งที่เขารักเป็กก็อยากทำงานแล้วเป็กแค่กังวลเรื่องงานกลัวไม่มีงานกลัวเขาไม่รับโทรศัพท์ไม่รับงานให้เป็กอาจจะเป็นปมของเป็กก็ได้เพราะเป็กเองเคยไม่มีเงินก็ยังเห็นใช้ชีวิตด้วยกันแต่ไม่คุยกันตอนนั้นถาอึดอัดไหมถากูลอึดอัดครับเศร้าแต่ก็ต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองต้องทำเขาก็ทำหน้าที่ในส่วนของเขาแต่ว่าเราไม่คุยกันเป็กกี้คุยที่จำเป็นเขาเรียกว่าคุยนะแต่มันไม่ปกติตอนนี้อยากหาทางแก้ไขปัญหาไหมเป็กกี้อยากให้มันดีกว่าเดิมแหละสุดท้ายก็อยากให้เขามีความสุขในพื้นที่ของเขามีความสุขในกิจกรรมที่เขาจะทำตัวเป็กเองก็ต้องหาในวันที่เขาไม่อยู่ในวันที่ไม่มีเขาให้ตัวเองโอเคมันถึงจะโอเคเคยมีปัญหาแล้วคิดจะเลิกกันไหมเป็กกี้ของเป็กไม่มีแต่แค่รู้สึกเหนื่อยทากูลไม่มีครับไม่เคยคิดจะเลิกอยู่แล้วแค่แบบว่าคุยกันยังไม่ค่อยลงตัวในเรื่องที่เราคุยกันนี่แหละเป็กกี้คนดูอยู่คงตลกแต่อย่าลืมนะชีวิตคู่น้อยนิดมหาศาลนะเป็กกี้ในวันทำงานเราไปด้วยกันแต่อย่าลืมนะในวันทำงานนั่งรถไปด้วยกันเป็กหลับไปถึงสตูเป็กลงทำงานเขาก็ทำบัญชีส่งทำหน้าที่ของเขาแล้วขึ้นรถกลับมาบ้านอาบน้ำนอนเป็นกิจวัตรแบบนี้เพราะเป็กเองก็เหนื่อยแล้วออกจากสตูเป็นแบบนี้ในวันทำงานพอวันหยุดปุ๊บสมัยก่อนก็จะมีกิจกรรมไปทำนู้นทำนี่ด้วยกันแต่หลังจากที่เขามีกีฬาที่เขาชื่นชอบพอวันหยุดปุ๊บเขาก็จะหายไปเลยทุกวันหยุดทุกรอบ
แต่เขาก็ถามนะก่อนไปว่าเธอจะทำอะไรไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านแหละก็เข้าใจเขานะเขาทำงานมาทั้งวีคแล้ววันหยุดเขาคงอยากไปแต่นี่คือความรู้สึกของเป็ดเราเคยทำกิจกรรมด้วยกันมาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งในทุกๆวันหยุดเขาหายไปเลยของเป็ดมันก็โหวก็พยายามสู้กับตัวเองอยู่ตรงนี้ถากูลผมพยายามให้มันลงตัวไปแค่ช่วงเช้าพอเที่ยงจบกลับมาคุณจะไปไหนไหมบางทีก็ถามก่อนว่าจะไปไหนไหมถ้าไม่ไปผมก็จะไปทำสิ่งที่ผมอยากทำนะแต่ก็ถามก่อนอะไรที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของคู่เราที่ยังจับมือและไปต่อทากูลจริงๆก็ความรักที่เรามีให้กันถ้ามันยังมีให้กันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ถ้าเขาพูดว่าถ้าเลิกปั่นจักรยานได้ไหมเขาพูดแค่นี้ผมก็หยุดเลยอยากบอกอะไรกันและกันไหมทากูลวันไหนที่เธอรู้สึกว่าสิ่งที่นี่ทำแล้วไม่โอเคเธอบอกเลยพูดตรงๆว่าไม่ไหวเป็กกี้ถึงกับหลั่งน้ำตากลางรายการใครจะไปพูดได้พูดไม่ได้หรอกเพราะถ้าพูดได้เป็ดพูดไปแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นความสุขของเขาเราจะพูดได้หรอเราต้องไม่พูดและประเด็นสำคัญคือเขาต้องเวทให้เป็นที่ถาเป็นโรคแบบรับอะไรแล้วไปสุดแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วใช้เวลาปรับกันมาก่อนจะมาออกคุยแซบแล้วช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้รายการคู่มาเยอะมากแล้วมูดจากที่เราดีกลายเป็นไม่ดีเลยเราเคยไปไหนมาไหนด้วยกันร้องไห้หนักช่วงนี้เราไม่เหลือความสวีทให้กันเลยเขาสวีทให้จักรยานตลอดก่อนจะถึงตอนนี้พยายามบาลานซ์กันแล้วโอเคดีขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ความรู้สึกแบบดิ่งๆแต่ก็พยายามจะสู้พยายามจะเข้าใจกับมันว่านี่คือสิ่งที่เขารักก็ดีนะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไปกับผู้หญิงคนอื่นเขาไปเล่นกีฬาของเขาทากูลรู้สึกไม่ดีเลยที่เขาเสียใจแต่ว่าพยายามจะปรับให้มันโอเคแน่ใจนะว่าปั่นแค่จักรยานไม่มีผู้หญิงทากูลแน่ใจครับเปลี่ยนโหมดคุยเรื่องบ้านบ้างบางคนจะมองว่าเปิดบ้านมา30กว่าล้านอวดรวยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาเป็กกี้คนมีเงินมีหลายแบบเราเองเป็นคนไม่มีเงินที่พยายามสู้ทุกอย่างเพื่อให้เรามีเงินและมีชีวิตในแบบที่เราจะมีบางคนมีเงินแล้วเขาอาจจะอยากมีกระท่อมเล็กๆอยู่ในทุ่งนาก็ได้หรือบางคนพอมีเงินแล้วเขาอยากจะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งแต่นี่เป็ดสู้มาแล้วแล้วเป็ดอยากมีชีวิตอย่างที่เป็ดฝันคือแบบนี้แล้วเป็ดทำมันได้เรียกผู้พิชิตแล้วเรารู้สึกดีเท่านั้นเองบ้านนี้ตรงห้องนอนไม่มีประตูห้องน้ำเป็ดกี้มีประตูห้องนอนประตูเดียวถ้าอยากส่วนตัวจริงๆก็จะมีม่านเพราะสมัยก่อนตอนที่ไม่มีแฟนเป็ดไปร้องเพลงเจ้าภาพเขาจองห้องให้อารมณ์เหมือนบังกะโลเป็นหลังๆแล้วเป็ดอยู่หลังหนึ่งเข้าห้องไปปุ๊บแน่นอนเราเสร็จจากงาน 4-5 ทุ่มเราถอดเสื้อผ้าแล้วนุ่งผ้าขนหนูเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเสร็จประตูห้องน้ำเปิดไม่ได้ดึงยังไงก็ไม่ออกพยายามดึงพัดลมในห้องน้ำแล้วเอาหัวออกไปแล้วตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วไม่รู้ทำยังไงถีบประตูแผลที่เท้าเลือดไหลแล้วไม่มีใครมาช่วยต้องนอนกับผ้าขนหนูผืนหนึ่งมีแม่บ้านไขประตูมาทำความสะอาดตอนบ่ายโมงพอมีคนเข้ามาเป็กก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพอเขาเปิดประตูเข้ามากอดเขาแล้วลงไปนั่งกับพื้นกี่ชั่วโมงอยู่ในนั้นเป็กกี้ก็ 4-5 ทุ่มจนถึงบ่ายโมงอีกวันก็เลยกลายเป็นแพนิคแล้วกลัวที่แคบเป็กกี้กลัวที่แคบมากแล้วเวลาไปไหนไม่กล้าพูดกลัวโดนแกล้งไม่อยากให้ใครรู้จุดอ่อนเป็กมักจะติดอยู่ในห้องน้ำที่แปลกๆอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งไปงานปิดวิกที่วัดแล้วทุกห้องเต็มหมดแล้วมีอยู่ห้องหนึ่งที่มันไม่มีลูกบิดเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฉันขึ้นเวทีแล้วฉันเข้าอันนี้แหละพอเข้าไปฉี่เสร็จมันออกไม่ได้มันมีรูอยู่เราก็ตะโกนช่วยด้วยทุกวันนี้หายไหม